ย่องชิงกระดึนสวัสดีครับพบกับอัธวัฒน์นาอาจกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับเราจะมานะครับ You are name นั่นเองนะจ๊ะก็เราได้ขัดคำถามมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอยู่ในมือของเราแล้วนะตอนนี้นะฮะใครที่อยากถามใน EP หน้าก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เท่านั้นนะครับส่วนใครที่อยากถามเรื่องพี่ไปหน้าคอนไหมไปคอนไหมพี่ได้บัตรคอนไหมไปดู EP ก่อนได้นะจ๊ะตอบไปแล้วนั่นเองนะทุกคนก็ดราม่ากันไปก็เดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะคำถามแรกนะคำถามมาจาก XOL Underscore Chan Yon ถามว่าพี่ช่วยแนะนำครีมทาหน้าสำหรับมอต้นหน่อยถ้าในเรื่องของการบำรุงเนี่ยอะไรก็ได้ในเซเว่นเนี่ยมีครีมซองอ่ะทุกคนช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องอะไรก็ใช้สกินแคร์ที่ช่วยแก้ปัญหาในจุดนั้นเช่นสมมติตอนนี้เราดูขุมขนกว้างเราก็ไปหาในเซเว่นเนี่ยก็จะมีครีมซองที่สามารถช่วยลดรูขุมขนได้นะกระชับรูขุมขนได้ซื้ออันนั้นมาใช้แต่ว่าถ้าหากเป็นเรื่องของครีมที่ออกสีครีมที่ยังไม่น่ากระด่างใสเนี่ยแนะนำของเคที่ดอกเราไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรพอทาไปเรื่อยมันจะกลายเป็นน้ำอ่ะทุกคนแล้วมันก็ทำให้หน้ากระด่างใสขึ้นในระดับหนึ่งสองทำไงให้หน้าขาวคะบำรุงไปเรื่อยอย่าลืมทาครีมกันแดดนะฮะแล้วก็ทาครีมบำรุงอย่างสม่ำเสมอพยายามอย่าโดนแดดมากนั่นเองนะทุกคนหลบหน้าแดดเหมือนหลบหน้ากับคนที่เราชอบอ่ะทุกคนเวลาคนที่เราชอบเดินมาก็จะเฮ้ยคนที่เราชอบอ่ะแล้วก็หลบไปก็เหมือนกับแดดนั่นแหละก็คิดว่าแดดเป็นคนที่เราชอบแล้วก็แบบคำถามที่สองนะฮะถามมาจากพรกนกตั้นประเสริฐอาทิตย์ขอไว้นะฮะถามว่าพี่มาร์กหน้าไหมคะถ้ามาร์กใช้ยี่ห้ออะไรเรามาร์กหน้านะทุกคนแต่ว่ามาร์กไปเรื่อยเลยไม่มียี่ห้อไหนที่แบบเฉพาะตัวแต่ว่าแบบพยายามหามาร์กที่ให้ความชุ่มชื้นกับใบหน้าเพราะว่ามีเพื่อนบอกมาว่ามาร์กที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นเติมน้ำให้กับผิวสามารถใช้ได้เรื่อยๆก็เลยไปซื้อมาร์กลักษณะอย่างนั้นมาเยอะอย่างละ1แบรนด์มีอะไรที่อยู่ใน Even Boy มีแบรนด์ไหนที่อยู่ในวัตสันที่แบบเพิ่มความชุ่มชื้นก็จะหยิบมาอย่างละ1คืออยากลองไปเรื่อยๆนะชอบที่เป็นมาร์กหางจระเข้มากอันนี้เป็นมาร์กหางจระเข้คือแบบ My Favorite ต่อไปถามมาจากนิชารักคำมีถามว่าพี่คะเราจะทำยังไงดีเพื่อนเนี่ยมาถามหนูว่าถ้าติ่งวันวันจริงต้องไปคอนวันวันสินี่ก็ติ่งวันวันจริงเนาะแต่ว่าไม่ได้ไปคอนคือมันมีหลายสาเหตุมากที่เราไม่ได้ไปคอนแล้วก็อีกอย่างนึงคือการเป็นติ่งไม่จำเป็นจะต้องไปคอนเป็นติ่งไม่จำเป็นต้องซื้ออัลบั้มเกาหลีเป็นแฟนคลับจริงๆเป็นวันนับเบิ้ลจริงๆมันไม่จำเป็นต้องแบบลงทุนอะไรขนาดนั้นนะทุกคนคือเราเป็นที่ใจก็พอแล้วเราชอบเขาเราสนับสนุนเขาก็พอแล้วไม่ไปด่าใครไม่แบบไม่ไปพาดพิงวงใดเนี่ยก็ถือว่าเป็นแฟนคลับที่ดีแล้วอ่ะไม่จำเป็นเราต้องแบบเฮ้ยเป็นแฟนคลับต้องมีอัลบั้มสักอันแล้วแหละเป็นแฟนคลับมันอยู่ที่ใจเราล้วนๆไม่ได้มาอยู่ที่สิ่งของที่เรามีคือที่เรามีอัลบั้มอะไรเงี้ยเพราะอยากได้ก็เลยซื้อมามันเป็นความอยากได้มันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับเราจึงซื้อมันเป็นเพราะเราอยากได้สองพี่คิดว่าเพลงที่คัมแบ็คไงใหม่ของแบ็คพิงค์พี่คิดว่าเพลงที่คัมแบ็คไงใหม่ของแบ็คพิงค์เป็นยังไงคะชอบค่ะยิ่งตอนนี้เนี่ยชอบฟังเพลง Forever อย่างมากชอบมากกว่าเพลงโปรโมทด้วยซ้ำนะทุกคน Forever ยังตึ๊ดต่อไปนะฮะถามมาจากแรนลานถามว่าทำไมพี่ไม่เคยถ่ายคลิปออกไปด้านนอกหรือไปเที่ยวคะอยากให้ถ่ายจังหนูคะวันนี้เราจะไปรับขับสเลปกันไปงานวันวันมาร์เก็ตกันวันนี้เราจะไปคอนของ UNB เราจะไปคอนเสิร์ตของไฮไลท์ก็มีทำนะจ๊ะไม่ใช่ไม่มีหนูก็ต้องเข้าไปในช่องของฉันแล้วก็กด subscribe รวมถึงกด notification ด้วยหรือว่ากดกระดิ่งเพราะว่าหนูจะได้รู้ว่าเอออีเนี้ยไปวอล์กมาอย่างงี้นะคะทุกคนเศร้าต่อไปนะคะถามมาจากสไตล์ภรรยาจองกุ๊กทุกคนเขาบอกว่าแบบเขาเป็นภรรยาจองกุ๊กนะทุกคนถามว่าพี่รู้สึกยังไงเพื่อนที่ติ่งไม่จริงตามกระแสอะไรงี้ลองไปถามชื่อด้อมมันแล้วมันไม่รู้จักนะมันบอกมันติ่งด้อมนั้นอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในคำว่าติ่งกระแสของหนูคืออะไรเฮ้ยวงนั้นดังมากเลยตอนนี้ต้องไปติ่งซึ่งเราก็เป็นแล้วคือการเป็นติ่งไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเฮ้ยคนนี้ชื่อคนนี้ชื่อนี้นะแฟนคลับชื่อนี้นะเอาจริงปะฉันเป็นติ่งไฮไลท์มาประมาณ 5-6 ปีได้แล้วฉันยังไม่รู้เลยว่าวันเกิดของโยซอฟวันไหนทั้งนั้นเป็นเมนฉันแต่ฉันไม่รู้เลยว่าโยซอฟเกิดวันไหนมันไม่จำเป็นทุกคนติ่งกระแสคือเขาก็เป็นคนปกติและเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครสนับสนุนเขาเพราะว่าเขาคือส่วนหนึ่งที่ทำให้มีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราไปทำให้เขาแอนตี้วงเราจะสร้างประชากรที่เขาเกลียดวงเราขึ้นมาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนั่นเองนะทุกคนอย่าทำข้อ2ถามว่ารู้สึกไงเพื่อนที่เอาของติ่งมาอวดแต่ไม่รู้วิธีใช้แบบเพื่อนเราเอานาฬิกาวงมาแต่มันดูนาฬิกาไม่เป็นมันเป็นความสบายใจของเรานะทุกคนอยากมีอะไรที่แทนตัวเองได้ว่าเออเราเป็นติ่งวงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอวดเนี่ยเราเข้าใจแหละว่าคนอวดเราจะรู้สึกยังไงรู้สึกแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยซื้อมาเนี่ย250
นี่เป็นรูปนี้ด้วยนี่อื้อเลิศสนใจนิดนึงแต่ก็อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆทำแบบไม่สนใจคือบางคนเขาจะอวดเพื่อแบบเล่นลองเขาสนใจให้คนอื่นสนใจอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเราไม่สนใจเนี่ยเขาก็จะไม่อวดหรอกพอเขารู้แล้วแบบอุ๊ยอวดอีนี่แล้วอีนี่แม่งไม่เล่นกับเราว้าวไม่อวดมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะทุกคนต่อไปนะฮะถามมาจาก LKLCCU อันนี้ถูกหรือเปล่าอ่ะติ๊กเข้าไปนะฮะถามว่าเพื่อจะไปเรียนต่อต่างประเทศอยากสร้างความทรงจำดีๆแต่คิดไม่ออกเป็นพี่จะทำอะไรคะอ่านอันนี้มาแล้วก็คิดมาได้สักพักนึงแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงได้ ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนให้นานที่สุดให้มากที่สุดเราแนะนำให้ทำ1วันวิชเพื่อนคนนั้น1วันทำอะไรก็ได้ไปเที่ยวก็ได้ไปเล่นก็ได้ไปหาอะไรกินก็ได้อยู่กับเพื่อนภายใน1วันนั้นให้แบบให้นานที่สุดอาจจะมีของขวัญให้อะไรอย่างนี้เล็กๆน้อยๆอย่างน้อยก็แบบก็ได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนจนวินาทีสุดท้ายโอ้ยมันดีมันลดน้ำลายกระเด็นนั่นแหละทุกคนต่อไปถามมาจาก MMO Peach นั่นเองนะถามว่าพี่เสียงงุ้งงิ้มากเวอร์เอ้ยขอบคุณครับน้องขอถามหน่อยพี่ไปซื้อแว่นที่ไหนน้องหาแว่นตรงนี้ไม่ได้เลยอยากได้จริงๆนะคะแว่นนี้เราซื้ออันนี้เราซื้อจากที่ซีซั่นซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์นะฮะจะมีร้านนึงขายแว่นตานะครับเยอะๆเลยมีทั้งแฟชั่นมีทั้งแบบสายตาอะไรเงี้ยก็ราคาน่าจะประมาณ179หรือ200ก็ไม่รู้ว่าคือจำไม่ได้แล้วทุกคนแต่ก็อันนี้คุณภาพดีมากเราชอบมากเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างแบบส่วนแว่นที่เราใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยอันนี้จำได้ว่าซื้อจากตลาดนั้นรถไฟนะทุกคนจำได้ว่าตอนนั้นเราซื้อ59บาทแต่ว่าร้านที่เราซื้อตอนนั้นมันหายไปแล้วทุกคนแล้วก็มีร้านหลากหลายมากมายที่มาขายในลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าราคาจะสูงกว่าแบบ99 150อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณภาพเขาก็จะดีกว่านะทุกคนหรือว่าถ้าใครแบบไม่อยากลงทุนมากอยากได้แว่นลักษณะแบบเนี้ยมันจะมีแบบนึงที่เป็นแว่นแบบทรงกลมๆอย่างเงี้ยแหละทุกคนแต่ว่าเลนเขาอะจะเป็นเลนแบบกันแดดแต่เราเอาเลนออกปุ๊บราคาจะถูกกว่ามากนะทุกคนต่อไปถามมาจาก Little Sweet Pea 4925อ่านถูกหรือเปล่าอ่านผิดขออภัยนะฮะถามว่าคนที่จะเข้าเรียนศิลปากรจะต้องเป็นคนยังไงศิลปากรมหาลัยหรอมหาลัยศิลปากรหรอน่าจะหมายถึงคณะศิลปกรรมมากกว่าใช่มั้ยศิลปกรรมคืออะไรศิลปกรรมศาสตร์นะฮะใครก็เรียนได้ไม่จําเป็นต้องแบบต้องเป็นคนอย่างนั้นที่จะเรียนได้ต้องเป็นคนอย่างนี้ที่เรียนได้ถ้าเราเป็นคนที่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับศิลปกรรมเราก็ไปเรียนได้แต่แค่ว่าเราจะพร้อมรับสิ่งใหม่ๆนั้นมั้ยนั่นเองนะเรารู้สึกว่าเขาจะเรียนในลักษณะด้านแบบงานศิลปะต่างๆ2และถ้าจบจากคณะศิลปกรรมไปแล้วจะไปทำงานอะไรได้บ้างคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเอกอะไรด้วยอ่ะทุกคนศิลปกรรมมันกว้างมากๆเลยอ่ะให้ดูชื่อไว้ว่าชื่อคณะนั้นอ่ะคืออะไรเรียนจบไปก็คืออันนั้นแหละสมมุติว่าเรียนคณะการแสดงละครเวทีก็ไปเป็นนักแสดงละครเวทีต่อไปนะคะถามมาจากติ่ง BTS วรรณวันปาร์คนะถามว่าพี่คะถ้าสอบมหาลัยมันยากมั้ยคะเพราะหนูเป็นคนโง่คณิตมากแต่วิชาอื่นก็พอได้งั้นก็ทำวิชาอื่นให้ดีเพื่อให้เขาเนี่ยฉุดวิชาที่เราด้อยเนี่ยขึ้นไปมันสามารถฉุดได้ทุกคนต่อไปถามมาจากอากาเซ่ก็อตเซเว่นนะคะถามว่าพี่คิดว่ากระแสแอนตี้โปรดิวโฟตัวเองในทวิตเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้ติดตามกระแสแอนตี้โฟตัวเองเลยแต่ว่าเราชอบโปรดิวโฟตัวเองมากๆทุกคนสลามีชันเชียจูรีนะมากๆส่วนเกาหลีเนี่ยกาอื่น2พี่ว่าเนี่ยกับโซมีมาเป็น MC ดีมั้ยคะคือหลังจากที่มีแดนเนียลกับโซมีจะมาเป็นพิธีกรอะไรอย่างงี้เห็นแค่ตอนนั้นตอนเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นแล้วทุกคนก็ไม่มีแล้วไม่มีแดนเนียลกับโซมีแล้วต่อไปนะฮะถามมาจาก Boomer 0621นะคะถามว่าพี่ใช้โฟมล้างหน้าอะไรคะตอนนี้ใช้โฟมล้างหน้าของ Beauty Buffet Whitening Facial Foam นะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะว่าเป็นแบบนั่นเองนะทุกคน2นะคะถามมาว่าคนแขนคนขายาวทำยังไงดีคะก็ถ้าวิธีที่ดีที่สุดนะคะก็คือปล่อยไว้ปล่อยมันเป็นตามธรรมชาติเนี่ยมันโอเคนะหรือถ้าไปแว็กก็ได้แต่ว่าการแว็กต้องแว็กสม่ำเสมอเพราะว่าถ้าเราไม่แว็กเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตอแล้วมันก็จะหนากว่าเดิมขนมันจะหนากว่าเดิมขนมันจะแข็งกว่าเดิมแล้วมันก็จะชัดกว่าเดิมนั่นเองนะทุกคนหรือถ้าเรามีตังค์มากๆเรารวยแบบโอ้รวยมากก็ไปเลเซอร์เอาแต่ว่ามันก็จะแบบราคาแพงหน่อยต่อไปถามมาจากยูริตะนะฮะถามว่าพี่ตัดผมทรงอะไรตัดผมแบบพี่บอกช่างว่าอะไรเราให้ช่างดูภาพศิลปินคนนี้นะเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูว่าเป็นภาพใครแล้วกันนะก็เซฟไปแล้วก็เอาไปบอกช่างว่าตัดทรงนี้นะที่เหลือก็ตามใจเราคือเราไม่ได้บอกว่าพี่ครับตัดลองทรงสั้นนะอะไรเงี้ยเราเข้าไปหาช่างแล้วก็ช่างเนี่ยถ่ายข้างออกตรงนี้นะแล้วก็ข้างหลังด้วยแต่ว่าเอาผมที่มีอยู่แล้วเนี่ยขึ้นไปนะแล้วช่างเขาก็จะแบบรวบผมของเราขึ้นไปแล้วก็แบบมัดแล้วก็แบบไอ้ตรงที่แบบมันห้อยลงมาเนี่ยขึ้นไปแล้วเขาก็จะถ่ายข้างทั้งหมดตรงนี้เราก็บอกอธิบายให้เขารู้เรื่องว่าแบบถ่ายข้างตรงนี้ทั้งหมดนะพี่แต่ว่า
เอาตัวเนี้ยไว้เขาก็จะถ่ายให้หมดเลยนั่นเองนะทุกคนแล้วเราก็ปล่อยผมข้างบนเนี่ยยาวเหมือนเดิมปกติคือไม่ได้ตัดอะไรเลยมีบ้างที่แบบน่าช่วยซอยให้มันบางหน่อยจัดทรงเอาเองอธิบายเอาเองไม่ต้องบอกว่าเอาทรงนี้นะพี่อะไรอย่างงี้นั่นแหละที่เราบอกช่างนะฮะต่อไปถามมาจากบูบูบริงแบล็กนะว่าพี่คะหนูเป็นคนหน้ามันผิวคล้ำหน่อยๆเวลาลงรองพื้นบวกแป้งมันติดได้ไม่นานจะทำยังไงดีคะวิธีการแต่งหน้าที่แบบทำให้เครื่องสำอางติดหน้าทนเนี่ยก็คือการทาสกินแคร์ซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมากหรือใครที่แบบใช้ครีมบำรุงมันไม่ได้จริงๆอ่ะพี่คือยังไงมันก็หลุดก็ลองใช้เป็นพรามเมอร์ดูได้พรามเมอร์ของคอลเลคชันก็ดีของ Wet n Wild ก็ได้นะทุกคนแต่ว่าพอเราใช้พรามเมอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะไปอุดตันรูขุมขนเพราะฉะนั้นต้องเช็ดหน้าให้สะอาดที่สุดต่อไปถามมาจากนิชาพัทธิเคคำถามสุดท้ายแล้วนะฮะเป็นคำถามสุดท้ายของเราในวันนี้นะฮะถามว่าพี่คะโกลเด้นนิกเกิลในบ้างวันๆใช้ทำอะไรคะมันมีช่วงนึงที่เขามีกิจกรรมให้ร่วมก็คือใส่โค้ดของโกลเด้นทิกเกิลลงไปแล้วเขาก็จะลุ้นว่าใครจะได้สร้อยวันวันแต่เราไม่ได้ใส่เราไม่ได้กอกเลยคือเราทิ้งโกลเด้นทิกเกิลไว้อย่างนั้นนะคะทุกคนมันก็เหมือนจะมีเป็นช่วงๆบางที่ว่าจะมีของมาแรนดอมแจกอะไรอย่างเงี้ยในเว็บออฟฟิเชียลนะในเว็บวันวันออฟฟิเชียลก็ลองไปดูกันได้นะฮะว่าเขาจะมีแจกอะไรหรือเปล่าแต่ว่าหลังๆมานี้ก็ไม่รู้แล้วว่าเขาแจกอะไรนั้นคันชูเดนเบอร์อันที่2นะฮะถามมาว่าเสื้อซื้อที่ไหนอะคะอันนี้เราถามเขาแล้วนะว่าเสื้ออะไรเพราะวันนั้นที่เราใส่มันไม่ใช่เสื้อโปรดิวแต่ว่าเราถามเขาก็เลยบอกว่าเสื้อโปรดิวอะเราซื้อมาจากในช็อปเราซื้อมาจากในช้อปปี้เราตอบเรื่องของเสื้อเรามาหลายคนมองแต่ก็เดี๋ยวเราจะมาตอบใหม่อีกรอบนึงแล้วกันนะทุกคนนะจากร้านนี้นะฮะ Happy Birthday to youหรือถ้าใครไม่มี Shopee เนี่ยทุกคนเขาก็จะมี Twitter และ IG ด้วยเช่นกันนะฮะชื่อเดียวกันเลยนะก็ไปสั่งกับเขาได้ซึ่งร้านเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เสื้อโปรดิวอย่างเดียวนะชื่อศิลปินวงนั้นวงนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเป็นชื่อวงนั้นวงนี้อะไรอย่างงี้เขาก็มีเหมือนกันนะฮะก็ลองไปดูกันได้นะครับนั่นเองนะจ๊ะ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 นั่นคือคำถาม Q&A ทั้งหมดของ EP นี้นะครับเยอะมากข้อมูลแน่นมากๆเลยนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวตัดต่อวิดีโอไม่ทันพรุ่งนี้ใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้ใน EP นี้เท่านั้นนะครับถ้าไปถามใน EP อื่นหรือวิดีโออื่นเราก็จะไม่ตอบภายนั่นเองนะหรือจะตอบเป็นคอมเมนต์นั่นเองนะจ๊ะอย่าลืมไปกด Subscribe ด้านล่างไลค์ด้านล่างและแชร์อยู่ข้างๆกับไลค์หรือคอมเมนต์ถามคำถามกันมาได้แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะคะด้วยวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้ด้วยนะคะแล้วก็เข้า Channel ของเราตรงกลางตรงนี้ไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราเอาวิดีโอใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนกันนั่นเองนะวิดีโอเราไม่ได้มีแค่ Q&A และเรามีวอล์กออกไปข้างนอกนะทุกคน วิดีโอนี้เห็นแล้วไปแล้วบ๊ายบาย